นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังทุกขังอริยสัจจันติโยโคกรณีโยอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติโยโคกรณีโยอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติโยโคกรณีโยอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติโยโคกรณีโยติธัมโมสักกัจจังโสตโพติธรรมเทศนาเป็นปุพพาประลำดับสืบเนื่องจากธรรมเทศนาที่ได้แสดงมาแล้วในตอนเย็นและตอนต้นแห่งราตรีมีเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่สมมติว่าเป็นวันพระอรหันต์เราได้มาประชุมกันด้วยการเสียสละเป็นเครื่องบูชาพระคุณจะลำบากบ้างจะเหนื่อยบ้างเปลืองบ้างก็ถือว่าเป็นการบูชาคุณของพระอรหันต์เพื่อว่าเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องของพระอรหันต์นั้นจะยังคงมีอยู่ในโลกพูดอย่างสมัยใหม่สักหน่อยก็ว่าระบบของพระอรหันต์จะคงมีอยู่ในโลกพุทธชัดลงไปกว่านั้นก็คือว่ามนุษย์ที่มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์จักยังคงมีอยู่ในโลกเพราะพระอาหารนั้นมีความหมายที่สำคัญที่สุดก็คือมีความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์จนไม่มีเนื้อที่เหลือให้ความทุกข์ตั้งอยู่ได้ ความทุกข์ไม่อาจจะตั้งอยู่ได้ในจิตใจแห่งบุคคลที่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์พระพุทธศาสนามีพระอรหันต์เป็นปรากฏการณ์แต่ถ้าว่าไม่มีพระอรหันต์มันก็พูดได้ว่าไม่มีพระพุทธศาสนาบางทีก็พูดว่าถ้าไม่มีนิพพาน นั้นก็ไม่มีพุทธศาสนาโดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าพระอรหันต์ คือผู้ที่รู้ถึงพระนิพพานสิ่งที่เรียกว่านิพพานมีอยู่ปรากฏอยู่แก่จิตใจ ของพระอรหันต์กิริยาอาการของผู้บรรลุถึงนิพพานก็จะหาดูได้ที่อิริยาบถต่างๆของพระอรหันต์นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อกูลแก่ประโยชน์สุขของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์พระองค์ทรงหวังจะถึงกับทรงขอร้องให้พุทธบริษัทกระทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือสืบอายุพระศาสนาที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อการบรรลุถึงพระอรหันต์ท่านทั้งหลายจะต้องฟังดูให้ดีๆอาตมากำลังพูดด้วยคำที่กำกวมเช่นว่าพระพุทธองค์ทรงหวัง
ว่าเราจะทำอะไรที่ตรงตามพระพุทธประสงค์การใช้คำว่าหวังเนี่ยมันกำกวมความหวังจะไม่มีแก่พระอรหันต์ทั่วไปหรือแม้แก่พระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรถ้าไม่พูดว่าทรงหวังถ้าดูจากคำตรัสของพระพุทธองค์แล้วเห็นชัดว่าทรงหวังแต่ไม่ใช่ความหวังของคนมีกิเลสไม่ใช่ความหวังของกิเลสแต่มันเป็นความหวังของสติปัญญาหรือเมตตาเป็นต้นที่พูดว่าพระองค์ทรงขอร้องก็เป็นคำพูดที่กำกวมทำไมพระองค์จะต้องมาทรงขอร้องพระอรหันต์จะมาขอร้องอะไรกับใครแต่คำพูดที่มีปรากฏอยู่ในพระบาลีนั่นมันเหมือนกับคำขอร้องขอร้องนี่ก็เป็นขอร้องของบุคคลผู้ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตนคำขอร้องนั่นเพื่อให้ช่วยกันทำประโยชน์แก่กันและกันไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่พระองค์การขอร้องนั้นจึงไม่ใช่เป็นการขอร้องของบุคคลผู้มีกิเลสเป็นนั้นว่าสาวกของพระองค์จะช่วยกันกระทำทุกอย่างให้พระพุทธประสงค์นั้นประสบความสำเร็จในการช่วยให้ธรรมะหรือศาสนาหรือพรหมจรรย์คงมีอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ดังกล่าวแล้วให้คำว่าเทวดาและมนุษย์นี่ก็เป็นคำที่ควรจะทำความเข้าใจให้กันให้หมดปัญหาไปเสียบางคนเชื่อเรื่องเทวดาในรูปแบบหนึ่งจนมันถึงกับว่าไม่สามารถจะทำประโยชน์อะไรได้เดี๋ยวนี้เราเอาเป็นว่ามนุษย์คือคนมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเทวดาเป็นคนไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องความรอดของมนุษย์มีอยู่สองชั้นคือรอดตายเป็นอยู่ได้อย่างผาสุกนี่ขั้นหนึ่งมีขั้นหนึ่งก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนรอดจากการบีบคั้นของกิเลสเทวดานี่ยังมีกิเลสมันก็ยังไม่รอดทั้งมนุษย์และทั้งเทวดายังอยู่ในวิสัยที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอกันดังนั้นพระองค์จึงได้ตรัสถ้อยคำรวมกันว่าจงทำประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นั่นก็คือมนุษย์นี่แหละถ้าใครยังมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ในความหมายธรรมดาสามัญถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องอยู่ได้อย่างสบายดีสนุกสนานด้วยก็เรียกว่าเป็นเทวดาทั้งสองพวกยังต้องการธรรมะในอันดับสูงเพื่อจะชนะกิเลสนี่แหละจะเป็นหลักสำคัญที่ควรพิจารณาในการที่เราจะช่วยกันสืบอายุพระศาสนามีปัญหาลดลงมาจนถึงกระทั่งว่าจะสอนเด็กๆในโรงเรียนให้รู้ธรรมะแล้วก็ยังทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้นี่ส่วนใหญ่ก็มาจากการที่ผู้สอนก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ศาสนาโดยแท้จริงไปจำเอามาไม่ได้เข้าถึงธรรมะหรือศาสนาด้วยใจจริงของตนเองการสอนจึงเป็นไปไม่ได้
ยิ่งเดี๋ยวนี้ที่เราว่าจะสอนพุทธศาสนาหรือธรรมะในโรงเรียนเจ้าครูมาแต่ไหนผู้ที่รู้ธรรมะจริงด้วยใจจริงนั่นดูหายากยากแม้แต่จะหามาทำยาหยอดตาสักนิดหนึ่งก็ยังจะทำไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องพยายามกันต่อไปจนให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายก็คือให้ช่วยกันศึกษาและปฏิบัติเข้าถึงคุณของพระอรหันต์ปรากฏอยู่ในใจโดยแท้จริงแล้วก็จะได้ไปสอนซึ่งการที่จะทำให้ธรรมะเป็นที่พึ่งแก่คนทั่วๆไปนี่นั่นจึงต้องตั้งต้นมาจากการปฏิบัติของแต่ละคนจนให้บรรลุธรรมะนั่นแล้วจะได้เป็นครูสอนหรือที่เรียกว่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีหวังวันนี้เราก็ได้เสียสละพูดกันถึงเรื่องนี้วันนี้พูดกันถึงเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางวันและกลางคืนว่าทำอย่างไรเรื่องอันลึกซึ้งเกี่ยวกับพระอรหันต์นั้นมันจะเปิดเผยแจ่มแจ้งขึ้นมาจนมีความรู้ความเข้าใจโดยแท้จริงแล้วก็นำไปสอนกันได้ข้อนี้อยากจะพูดนอกเรื่องไปสักหน่อยว่าการที่เสียสละอดทนไม่นอนคืนนี้มันก็จะต้องรับผิดชอบว่าได้ผลคุ้มกันถ้าอดนอนกันคืนหนึ่งแล้วไม่ได้อะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ยมพบาลเอาตายยมพบาลเล่นงานเอาตายเหมือนที่กล่าวมาแล้วว่าท่านทั้งหลายมาจากที่ไกลมาที่นี่ประชุมกันที่นี่แล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรเป็นความบกพร่องของอาตมายมพบาลก็เล่นงานอาตมาเอาตายแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ฟังให้ดีแม้อาตมาจะทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วก็ยังไม่ได้รับประโยชน์อันใดนี่ยมพบาลจะเล่นงานใครก็ไปคิดเอาเองเดี๋ยวนี้เราก็ยอมอดนอนหนึ่งคืนถ้าประโยชน์มันไม่ได้อย่างคุ้มกันคนทั้งหลายเขาก็จะหัวเราะเยาะบางทีผีสางเทวดาถ้ามีจริงมันก็หัวเราะเยาะว่าคนโง่ฟูงนี่มาอดนอนกันทั้งคืนแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคุ้มกันอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบอาตมาจะต้องรับผิดชอบหรือว่าผู้ฟังทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบหรือว่าผู้ที่อภิปรายข้อธรรมะกันแต่ละคนละคนเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบ เอาเป็นว่ามันต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะมันเนื่องกันอาตมาเป็นต้นเหตุให้ท่านทั้งหลายอดนอนกันหนึ่งคืนหรือเป็นเหตุให้ต้องอภิปรายกันเป็นเหตุให้ต้องเสียสละเวลาให้เรี่ยวแรงเหน็ดเหนื่อยมาจากที่ไกลเป็นต้นนี่ต้องคิดดูว่าถ้ามันไม่ได้ประโยชน์คุ้มกันมันก็ถูกเหมาว่าเป็นมนุษย์โง่ใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์ใช้เรี่ยวแรงไม่เป็นประโยชน์เราจะต้องนึกถึงข้อนี้และช่วยกันรับผิดชอบให้มากๆวันมาฆบูชาก็ดีอิสาขบูชาก็ดีอาสาฬหบูชาก็ดีที่เราจัดให้มีการพบปะปรึกษาหารือชี้แจงศึกษาให้รู้และเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างที่เคยทำมาทุกโอกาสนี่
มันก็มากมายพอสมควรแล้วคือหลายปีแล้วควรจะเห็นผลของการกระทำนี้บ้างแล้วก็จะได้ชื่อว่าไม่มีข้อที่ควรตำหนิคือไม่มีช่องให้ยมบาลเขาเล่นงานเรานี่เป็นเรื่องที่ขอปรารภขอให้ช่วยกันระมัดระวัง เพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทเรากำลังทำหน้าที่ของพุทธบริษัทซึ่งมีหลักเกณฑ์แน่นอนว่าพุทธศาสนาจะยังอยู่หรือจะสูญสิ้นไปก็เพราะพุทธบริษัทนั่นเองหาใช่บริษัทของศาสนาอื่นลัทธิอื่นมาช่วยทำให้ไม่ให้เรามันไม่เป็นพุทธบริษัทเองเราก็สืบอายุของศาสนาของเราเองไหวไม่ได้บางทีจะทำลายให้สูญหายไปเสียอีกเพราะว่าเราสอนกันผิดๆนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบและจะต้องรับจะต้องได้รับการชำระสาสางให้ดีเราจะต้องมีการศึกษาให้พอมีการปฏิบัติให้พอรับผลของการปฏิบัติปรากฏชัดอยู่ในจิตใจแล้วก็เผยแผ่ไปด้วยความรู้สึกอันนั้นเรียกว่าเผยแผ่ธรรมะออกไปจากจิตใจไม่ใช่จากหนังสือหรือคัมภีร์ซึ่งเป็นแต่แนวทางสำหรับการปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วก็เผยแผ่ธรรมะนั้นออกไปจากจิตใจที่รู้แล้วที่ปฏิบัติแล้วกำลังได้รับผลอยู่หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีหลักการอย่างนี้ทีนี้ก็เรื่องเผยแผ่ซึ่งได้ยินมีภาควิจารณ์ปรารภถกเถียงกันมากนี่ก็เป็นการดีมีหวังอยู่อย่างหนึ่งว่าเราคงไม่ขาดแคลนผู้เผยแผ่ธรรมะฟังจากการบรรยายสัมมนาทั้งหลายแล้วทำให้รู้สึกว่าเราจะไม่ขาดแคลนผู้ที่รับอาสาหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะเป็นแน่นอนเป็นห่วงอยู่ก็แต่ว่าจะมีความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับการเผยแผ่หรือไม่เท่านั้นคุณสมบัติของการเผยแผ่ดูเหมือนว่าเราจะมีพร้อมแต่ว่าธรรมะที่ถูกต้องและสมบูรณ์ในจิตใจของบุคคลผู้เผยแผ่นั้นยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่เราจะมีผู้เผยแผ่ปากเข็มก็ได้ปากกระไรก็ได้เราจะมีผู้เผยแผ่ปากหุ้มนวมก็ได้ฟังดูจะมีจะได้กันทุกๆแบบแหละนั่นเรื่องจะขาดแคลนผู้เผยแผ่นี่ไม่ก็เป็นห่วงแต่เป็นห่วงอยู่ที่ว่าจะรู้จริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงแล้วจะเผยแผ่ออกมาจากจิตใจจริงนี่ได้หรือไม่เท่านั้นนี่ขอให้ช่วยเอาไปคิดนึกพิจารณากันโอกาสหน้ามันยังมีถ้าไม่ตายจะเร็วเกินไปจะต้องมาศึกษาหารือเรื่องนี้กันอีกในโอกาสแห่งวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาแล้วก็วนไปมาฆบูชาในปีถัดไปวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาในปีถัดๆไปอีก มองดูในข้อนี้มีหวังอยู่มากว่าเราคงจะทำกันได้แต่มันจะประสบความสำเร็จสมบูรณ์หรือไม่นี่มันยังสงสัยอยู่จึงขอร้องว่าอย่าได้ประมาทเลยจงได้พยายามให้สุดความสามารถ
ข้างตนข้างตนที่ให้รู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะและรับผลของธรรมะแล้วก็เผยแผ่นี่ขอให้ทบทวนเรื่องที่ได้พูดกันมาแล้วในตอนกลางวันตอนเย็นนั้นว่าเราจะระลึกนึกถึงพระอรหันต์เราจะเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างแล้วเราก็จะเดินตามพระอรหันต์ในวันที่เป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์เราก็พูดอย่างนี้ยกเอาพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นเบื้องหน้าสำหรับการพิจารณาถ้าเป็นวันพระพุทธเจ้าเช่นวันวิสาขบูชาเราก็ยกเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นเบื้องหน้าสำหรับการพิจารณาถ้าเป็นวันของพระธรรมเช่นวันอาสาฬหบูชาเราก็เอาพระธรรมนั่นเองมาเป็นเบื้องหน้าเป็นเป้าหมายสำหรับที่จะพินิจพิจารณาแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระอรหันต์อาตมาจึงแสดงไปโดยหัวข้อที่พาดพิงถึงพระอรหันต์โดยเฉพาะว่าเราจะระลึกนึกถึงพระอรหันต์และว่าเราจะถือเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างและว่าเราจะเดินตามพระอรหันต์และในตอนต้นแห่งราตรีนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องจิตชนิดที่ทำให้รู้จักพระอรหันต์คือจิตประพัดสอน อันเป็นในเรื่องละเอียดหรือจะเรียกว่าเป็นเรื่องเร้นลับก็ได้ว่าจิตนี้ตามธรรมชาติแท้ๆมันก็ไม่ได้มีกิเลสติดมามันเป็นจิตที่เกลี้ยงที่ว่างจากกิเลสก่อนแต่ที่จะเกิดกิเลสมีลักษณะประพัดสอนคือเรืองแสงท่านใช้คำว่าประพัดสอนแปลว่าเรืองแสงไม่ได้ใช้คำว่าบริสุทธิ์เพื่อให้เห็นง่ายๆว่าถ้าไม่มีกิเลสแล้วจิตมันสว่างสวยมันเรืองแสง แต่ถ้ากิเลสเกิดขึ้นในความเป็นประพัดสอนก็สูญไปจนกว่ากิเลสจะดับไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็กลับเรืองแสงขึ้นมาอีกคำว่าประพัดสอนนี่แปลยากแต่เห็นว่าแปลว่าเรืองแสงนี่ดูจะถูกต้อง มันไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์มันจะก็มีลักษณะความบริสุทธิ์เพราะมันเรืองแสงได้ก็ต่อเมื่อไม่มีกิเลส ในบาลีมีข้อความที่จะอธิบายให้ทราบความหมายคำว่าประพัดสอนข้อความในตอนนั้นมีอยู่ว่าเอาเหล็กมาเผาไฟเหล็กก็เปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีแดงที่เราเผาไฟหนักขึ้นไปอีกเหล็กนั้นก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเผาไฟสุมไฟหนักขึ้นไปอีกจิตนั่นก็จะเปลี่ยนจากไอ้เหล็กนั่นก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวจนเป็นสีขาวมันก็แสงอาทิตย์นั่นเรียกว่าเหล็กชิ้นนั่นมีสีประพัดสอนจะพูดว่าสีขาวก็ไม่ถูกสีอะไรก็ไม่ถูกมันเป็นสีอะไรก็ไม่รู้แต่เรียกว่ามันเรืองแสงมันเป็นประพัดสอนใครอยากรู้ก็ลองทำดูเอาเหล็กมาเผาจนเป็นสีแดงเผาจากสีแดงเป็นสีเหลืองเผาจากสีเหลืองเป็นสีประพัดสอนนั่นคือขาวโชติช่วง จิตนี้มีธรรมชาติประพัดสอนเมื่อไม่มีกิเลส
ก็เรืองแสงอย่างกับเพชรน้ำเอกเนี่ยมันมีรัศมีเรืองแสงจิตนี้ก็มีประพัดสอนเรืองแสงเมื่อไม่มีกิเลสแต่อย่างนี้ไม่บริสุทธิ์ยังไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ยังเรียกว่าประพัดสอนยังไม่ใช่จิตของพระอรหันต์แต่มันมีอาการเหมือนกันตรงที่ว่ากำลังไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสเพราะกิเลสไม่เกิดตามธรรมชาตินี่จะเรียกว่าประพัดสอนแล้วมันกลับไม่ประพัดสอนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ไม่เป็นที่พอใจจึงเห็นวิธีที่ว่าจะทำให้มันประพัดสอนเด็ดขาดคือว่ากลับข้ามองไม่ได้บุคคลที่มองเห็นธรรมชาติของจิตอย่างนี้แล้วก็มีความแน่ใจในจิตตภาวนาจิตตภาวนาแปลว่าทำจิตให้เจริญคำว่าภาวนานี่แปลว่าทำให้เจริญจิตตภาวนาคือวิธีการอันหนึ่งจะทำจิตให้เจริญ เจริญไปถึงไหนให้เจริญไปถึงขนาดที่ว่าทำอย่างไรจิตนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการเกิดของกิเลสอีกต่อไปการที่ประพฤติพรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นจิตตภาวนาทำให้จิตนี้ถึงสภาพประพัดสอนชนิดถาวรไม่กลับเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปกิเลสก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นแก่จิตนั้นความเป็นประพัดสอนของจิตนั้นก็เป็นการถาวรประพัดสอนชนิดนี้เป็นจิตของพระอรหันต์ประพัดสอนที่ยังกลับข้ามองได้นั่นน่ะเป็นจิตของคนทั่วไปเมื่ออบรมกระทำจนจิตกลับข้ามองอีกไม่ได้หรือว่าจิตนั้นไม่เป็นที่แห่งการเกิดของกิเลสอีกต่อไปก็เป็นประพัดสอนถาวรนี่คือจิตของพระอรหันต์ที่เรากำลังพูดกันเรื่องพระอรหันต์เกี่ยวกับพระอรหันต์ว่าจะนึกถึงพระอรหันต์จะซื้อเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างแล้วก็จะปฏิบัติตามพระอรหันต์นี่ก็คือการอบรมจิตการจะเดินตามพระอรหันต์นั้นเดินตามไปได้ด้วยการอบรมจิตให้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้ยิ่งขึ้นไปทำให้รู้สิ่งที่ควรรู้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโยคะที่ควรกระทำมีอยู่คือโยคะที่ควรกระทำเพื่อรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้โยคะที่ควรกระทำเพื่อรู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้โยคะที่ควรกระทำเพื่อรู้ว่าความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้โยคะที่ควรกระทำไปให้รู้ว่าหนทางแห่งการดับหนทางให้ถึงการดับแห่งความทุกข์เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าโยคะแปลว่าการประกอบหรือการกระทำเพื่อให้เกิดผลอันใดอันหนึ่งขึ้นมาโยคะที่พุทธบริษัทควรกระทำก็คือโยคะสี่ประการนี้คือโยคะที่ทำให้รู้ว่าทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์นั่นเป็นอย่างไร ถ้ามันรู้ขนาดนี้แล้วจิตมันเปลี่ยนไปอยู่ในลักษณะที่กิเลสจะเกิดขึ้นกับจิตนั่นอีกไม่ได้เราจึงควรสนใจให้รู้และปฏิบัติให้ได้ในการที่จะทำจิตตภาวนาคือทำจิตให้เจริญจนไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสได้อีกต่อไปนี่เรื่องแนวทางหรือหลักการก็ได้หลักการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจะรู้ว่าการทำจิตที่ประพัดสอนตามธรรมชาตินั้นให้มาเป็นประพัดสอนชนิดที่อยู่ในอำนาจของเรา คือทำกิเลส
ไม่เกิดได้หรือทำจิตไม่เกิดกิเลสได้แล้วแต่จะชอบใช้คำไหนฝึกฝนจิตจนกิเลสเกิดไม่ได้ไม่เป็นที่เกิดที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปอย่างนี้ก็ดูจะชัดดีเรามีระบบสำหรับปฏิบัติเพื่อให้จิตปราศจากกิเลสเพราะว่ากิเลสเกิดแก่จิตไม่ได้อีกต่อไปให้จิตถึงสภาพที่เป็นวิสังขารสภาพที่เป็นวิสังขารนั่นถึงกันแล้วจิตก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ต่อไปฉะนั้นจึงเป็นจิตล้วนๆจิตประพัดสอนผ่านตามเดิมล้วนๆแล้วก็ปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปกิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้อีกนี่เรื่องมันมีเท่านี้ทีนี้ก็มีปัญหาว่าเราจะทำกันอย่างไรที่จะเผยแผ่ระบบนี้ให้เป็นที่เข้าใจทั่วไปแก่ประชาชนหรือแก่ยุวชนหรือแก่ลูกเด็กๆที่เรามาพูดกันว่าจะสอนธรรมะแก่เด็กนักเรียนคิดดูเถอะว่าครูบาอาจารย์หน้าไหนคำมันจะหยาบไปหรือเปล่าว่าครูบาอาจารย์หน้าไหนที่มันจะสอนเด็กๆให้รู้จักการทำจิตให้เป็นจิตประพัดสอนโดยถาวรก็จะพูดว่ากระทรวงศึกษาธิการหน้าไหนสามารถจัดการศึกษาให้เด็กๆเนี่ยรู้จักกระทำจิตให้เป็นจิตประพัดสอนเป็นการถาวรประเทศที่ถือพุทธศาสนามีอยู่หลายประเทศหรือหลายสิบประเทศก็ได้เราอยากจะถามว่ากระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงการศาสนาหน้าไหนที่มันจะสอนเด็กให้รู้จักการทำจิตให้เป็นประพัดสอนเป็นการถาวรมันถ้าอนุญาตให้พูดคำหยาบมากกว่านี้ไปอีกก็จะถามว่าคณะสงฆ์ไหนคณะสงฆ์หน้าไหนแห่งประเทศไหนที่ไหนที่จะช่วยดลบันดาลให้เกิดการปฏิบัติชนิดที่ทำจิตของคนกระทั่งยุวชนให้เป็นจิตประพัดสอนเป็นการถาวรเนี่ยพูดไปแล้วมันก็เป็นการด่าตัวเองอยู่ในตัวเพราะว่าเราก็เป็นชนกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งซึ่งต้องรับผิดชอบในความดำรงอยู่แห่งศาสนาเราก็หลีกไม่ได้อันเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบชนิดที่หลีกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเราจึงหลีกได้ถ้าเราเป็นสาวกคดโกงเราก็หลีกได้เราก็เล่นตลกเราก็หลอกลวงพระพุทธเจ้าไม่ทำหน้าที่ของตนตามที่ควรจะทำถ้าเราไม่เป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ามันก็มีทางออกมันก็ปฏิเสธเสียมันก็หลีกเลี่ยงเสียไม่ช่วยกันกระทำหน้าที่ที่มีอยู่สำหรับสาวกของพระพุทธเจ้านี่แหละวันนี้เราก็มาพูดจากันถึงเรื่องราวอันเกี่ยวกับสาวกของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนถึงบุตุชนธรรมดาพูดกันถึงหน้าที่ที่จะต้องทำพูดกันถึงหน้าที่ที่ได้กระทำข้างคาอยู่ติดตันก้าวหน้าไปไม่ได้ถ้าเราทำด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นอันรับประกันได้ว่าเราไม่ได้ทำผิดเราไม่ได้ใช้เวลาให้เป็นหมันเสียเปล่าไม่เป็นประโยชน์เราใช้เวลาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งศึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรธรรมะที่เป็นเครื่องดับทุกข์นี้
จะแพร่หลายไปในหมู่สัตว์ตามพระพุทธประสงค์ตรงนี้ก็ต้องขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธประสงค์นั้นมีอยู่ว่าให้สาวกช่วยกันเผยแผ่ธรรมะจนสัตว์ทั้งหลายสามารถที่จะบอกกล่าวแก่กันและกันได้ในการดับทุกข์ทรงหวังว่าสาวกทั้งหลายจะช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้เป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจแก่ประชาชนทั้งหลายจนประชาชนเหล่านั้นสามารถบอกกล่าวแก่กันและกันในเรื่องธรรมะนั้นนี่ทรงหวังอย่างนี้ทรงประกาศว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมวินัยเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ให้เธอทั้งหลายจงช่วยกันสืบอายุของธรรมวินัยให้ยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ลองคิดดูมันแสดงอยู่อย่างเต็มที่ไม่มีช่องโหว่ที่เราจะต้องยอมรับว่าการทำให้ธรรมวินัยแพร่หลายทั่วไปในหมู่สัตว์ทั้งเทวดาและมนุษย์นั่นเป็นพระพุทธประสงค์เมื่อเป็นพระพุทธประสงค์มันก็เป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ประกาศตนเป็นผู้รับใช้คือเป็นทาสของพระพุทธเจ้าบ้างเป็นทาสของพระธรรมบ้างเป็นทาสของพระสงฆ์บ้างในบทธรรมวัดเย็นก็มีอยู่อย่างนี้ความเป็นทาสคือเป็นผู้รับใช้นะต้องทำงานหรือทำการงานให้ตรงตามความประสงค์ของนายเสมอเราจึงไม่มีทางที่หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำอะไรให้ตรงตามพระพุทธประสงค์นี่ก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหน้าที่ที่จะเผยแผ่ธรรมะแก่สัตว์ทั้งหลายจนสัตว์ทั้งหลายสามารถนำไปใช้คือว่าศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติได้รับผลของการปฏิบัติถ้าถึงที่สุดก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็เป็นผู้ที่กำลังเดินตามรอยของพระอรหันต์อยู่ดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความเป็นพระอรหันต์หรือองค์พระอรหันต์ถ้าไม่มีพระอรหันต์ก็คือไม่มีพุทธศาสนาหรือถ้าไม่มีนิพพานซึ่งเป็นใจความสำคัญของความเป็นพระอรหันต์มันก็ไม่มีพุทธศาสนาถ้ายังมีพุทธศาสนาตัวจริงแท้จริงมันก็จะต้องมีพระอรหันต์หรือพระนิพพานซึ่งเป็นคุณค่าอันสูงสุดที่พระอรหันต์ได้รู้ถึงหรือทำคนให้เป็นพระอรหันต์นั่นเองเราก็ปฏิเสธไม่ได้ในการที่จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระอรหันต์หรือเรื่องของพระนิพพานนี่เราก็ระลึกนึกถึงพระอรหันต์มีพระอรหันต์เป็นตัวอย่างแล้วก็เดินตามรอยของพระอรหันต์โดยการทำจิตที่ไม่ประพัดสอนถาวร นี่ให้กลายเป็นจิตประพัดสอนถาวร นี่เรื่องที่กล่าวมาแล้วมันมาจบลงที่ตรงนี้มันมาค้างอยู่ที่ตรงนี้ที่นี่ก็จะได้พูดต่อไปถึงเรื่องการทำจิตให้เป็นประพัดสอน ชนิดถาวรอ
จะได้เป็นทารกที่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติคำที่สรุปความของเรื่องนี้ก็คือคำที่ว่าจิตตภาวนาทำจิตให้เจริญการปฏิบัติใดๆที่ทำให้จิตเจริญยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าจิตตภาวนาเจริญจากไหนไปถึงไหนก็เจริญจากจิตประพัดสอนที่ไม่ถาวรให้กลายเป็นจิตประพัดสอนชนิดที่ถาวรนี่ถ้าพูดโดยหลักนี่มันก็เป็นอย่างนี้หรือพูดธรรมดาที่สุด มันก็จะพูดว่าทำจิตที่ยังตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์ให้มันกลายเป็นจิต ที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์อีกต่อไปท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีๆว่าไอ้สิ่งที่จะต้องทำนั้นมันมีอยู่อย่างนี้เท่านั้นน่ะมันไม่มีอย่างอื่นที่ว่าจะเอาตัวรอดหรือบรรลุนิพพานหรืออะไรก็ตามใจมันพูดได้หลายอย่างแต่ใจความสำคัญของเรื่องก็คือการทำจิตชนิดที่มีความทุกข์ให้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปถึงที่สุดแห่งความทุกข์และเรื่องมันก็จบกันนั่นแหละตรงตามคำที่พระองค์ตรัสว่าโยคะอันเธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อให้รู้ความทุกข์เพื่อให้รู้เหตุให้เกิดทุกข์เพื่อรู้ความดับสนิทแห่งความทุกข์เพื่อรู้หนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์แปลว่าในการที่จะรู้เรื่องจิตที่เกี่ยวกับความทุกข์นั้นแยกออกเป็น4ปริยายคือรู้เรื่องทุกข์มันก็ต้องรู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความไม่มีทุกข์ก็ต้องรู้หนทางที่จะถึงความไม่มีทุกข์นั้นด้วยนี่กลายเป็น4เรื่อง ที่เรียกว่าอริยสัจ4 ถ้าพูดให้สั้นเข้ามา นั่นก็คือเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์2เรื่องถ้าให้สั้นเข้ามาอีกก็เหลือเรื่องเดียวคือความดับทุกข์การทำให้ความทุกข์หมดไปถึงที่สุดแห่งความทุกข์มีเรื่องเดียวเท่านี้ นั่นแหละเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของการเดินตามรอยพระอรหันต์ทีนี้อาตมาได้กล่าวมาตอนหนึ่งแล้วว่าให้ศึกษาจากของจริงที่มีอยู่ในภายในตนหรือในชีวิตนี้นับตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์ขึ้นมาทีเดียวทารกตั้งต้นขึ้นในครรภ์ทารกเจริญอยู่ในครรภ์ทารกเจริญเต็มที่อยู่ในครรภ์และทารกคลอดออกมาจากครรภ์ใหม่ๆและทารกก็เติบโตขึ้นไปตามลำดับเรื่องของความทุกข์นั้นมันอยู่ที่ไหนมันก่อเกิดขึ้นมาอย่างไรใจความสำคัญมันก็มีอยู่ว่าเมื่อทารกนั้นมันไม่มีอายตนะที่จะรับอารมณ์มันก็ไม่ต้องเกิดปัญหาอะไรเพราะว่าอายตนะของมันมีแต่สักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ยังทำหน้าที่ไม่ได้ไอ้สิ่งที่ทำหน้าที่ไม่ได้นั่นหลักธรรมะก็คือว่ายังไม่เกิดทารกเจริญเต็มที่อยู่ในครรภ์ถ้าผ่าท้องออกดูจะเห็นว่าทารกนั่นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ
แต่มันไม่ทำหน้าที่ไม่อาจจะทำหน้าที่ตาก็ยังไม่อาจจะทำหน้าที่ของตาหูก็ยังไม่อาจจะทำหน้าที่ของหูอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ภาษาธรรมะก็พูดว่าตายังไม่เกิดหูยังไม่เกิดจมูกยังไม่เกิดลิ้นยังไม่เกิดกายยังไม่เกิดใจจิตใจก็ยังไม่เกิดทารกนั้นจะต้องเติบโตขึ้นมาจนกว่ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำหน้าที่ได้และเมื่อใดมันทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิดพอมันเสร็จการทำหน้าที่แล้วมันก็ดับเพราะฉะนั้นในภาษาธรรมะจึงมีคำพูดที่แปลกๆว่าตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับจมูกเกิดจมูกดับลิ้นเกิดลิ้นดับกายเกิดกายดับใจเกิดใจดับแกทุกคนนับตั้งแต่ทารกที่สามารถที่จะมีอายตนะอันทำหน้าที่ได้จนกระทั่งถึงคนที่โตแล้วแก่เฒ่าแล้วอย่างนี้มันก็ยังมีการเกิดดับแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะคำว่าเกิดในที่นี้หมายถึงทำหน้าที่เมื่อทำหน้าที่จึงเรียกว่ามันเกิดเพราะมันหยุดทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับขอให้ศึกษาดูให้ดีให้เห็นชัดอย่างนี้ว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดดับอยู่ตามกรณีของมันนี่เรียกว่าอายตนะมันเกิดหรืออายตนะมันดับขั้นอายตนะเกิดมันทำหน้าที่ของอายตนะมันเกิดวิญญาณขันธ์มันเกิดเวทนาขันธ์มันเกิดสังขารขันธ์ก็เลยมีปัญหาคือเกิดสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือบางเวลาจิตของเราก็สนใจอยู่กับเรื่องของร่างกายคือรูปขันธ์เวลานั้นเราก็มีรูปูปาทานขันธ์ก็ยึดมั่นในรูปก็มีความทุกข์เพราะรูปบางเวลาจิตมันไปสนใจอยู่กับเรื่องเวทนาไปคลุกอยู่กับเรื่องของเวทนามันยึดมั่นในเวทนานั้นก็เรียกว่าเวลานั้นมีเวทนูปาทานขันธ์ก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยขันธ์คือเวทนาที่มีความยึดถือสังเกตดูดีนะถ้าไม่มีความยึดถือไม่เป็นทุกข์นะขันธ์ไหนก็ตามเถอะถ้าไม่มีความยึดถือไม่เป็นทุกข์บางเวลาจิตมันไปสนใจไปคลุกอยู่กับสัญญาขันธ์สำคัญมั่นหมายอย่างนั้นสำคัญมั่นหมายอย่างนี้จนเกิดยึดถือสัญญานั้นว่าเป็นตัวเองบ้างว่าเป็นของตัวเองบ้างเวลานี้ก็ยึดมั่นในสัญญาขันธ์ก็เรียกว่าสัญญูปาทานขันธ์บางทีก็ไปยึดมั่นในสังขารขันธ์มีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราคิดก็ดีมีความรู้สึกว่าความคิดของเราก็ดีอย่างนี้เรียกว่าจิตมันไปยึดมั่นในสังขารขันธ์สังขารนั่นก็เรียกว่าสังขารูปาทานขันธ์แต่ถ้ามันยึดความรู้สึกที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือยึดถือที่วิญญาณมันก็เรียกว่าวิญญูปาทานขันธ์มันจะยึดถือพร้อมกันทีเดียวทั้ง5อย่างไม่ได้มันแล้วแต่ว่าในกรณีนั้นมันมีความสำคัญอยู่ที่ขันธ์ไหนและจิตไปยึดมันอยู่ที่ขันธ์นั้นมันก็เรียกว่าไปยึดถือแล้วยึดถือขันธ์ไหนความทุกข์ก็เกิดจากขันธ์นั้นนี่คือปัญหาที่มีอยู่จริงสำหรับเราที่จะต้องแก้ปัญหานี้จะศึกษาจนรู้ว่าขันธ์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเองยึดถือไม่ได้ยึดถือมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่ยึดถือก็ไม่มีความทุกข์เลยไอ้ขันธ์ที่ไม่ได้ยึดถือนั่นเราเรียกชื่อว่า
รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ถ้ามันเป็นขันธ์ที่ยึดถือแล้วเราเรียกชื่อว่ารูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ชื่อมันแปลกกันมากสังเกตดูให้ดีถ้าไม่ได้ยึดถือมันมีชื่อสั้นๆว่ารูปขันธ์ถ้าไปเกิดยึดถือมันเข้าไอ้รูปขันธ์นั้นเปลี่ยนชื่อเป็นรูปูปาทานขันธ์ก็เลยเป็นทุกข์เพราะความยึดถือเมื่อยึดถือมันก็เกิดความหนักเหมือนกับทางวัตถุเนี่ยทางวัตถุทางร่างกายถ้ามือของเราไปหิ้วอะไรเข้าก็ยึดถืออะไรเข้ามาหิ้วอยู่มือมันก็หนักทางจิตก็เหมือนกันเมื่อจิตมันไปยึดถืออะไรเข้าจิตมันก็หนักนั่นแหละคือเป็นทุกข์จึงต้องศึกษาให้รู้ว่ามันยึดถือไม่ได้มันมีปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ยึดถือคำตอบก็มีว่าศึกษาให้รู้จนรู้ว่ามันยึดถือไม่ได้ไปยึดถือเขาแล้วมันจะกัดเอาคือเป็นทุกข์ดีหรือชั่วก็ตามไปยึดถือเขาแล้วมันจะกัดเอาคือเป็นทุกข์เราจะต้องอยู่เหนือความยึดถือโดยประการทั้งปวงไม่ยึดถือบุญไม่ยึดถือบาปไม่ยึดถือกุศลไม่ยึดถืออกุศลนี่แหละเรียกว่าไม่ยึดถือทั้งชั่วและดีถ้าว่าไปยึดถือเขาแล้วทั้งชั่วและดีมันจะกัดเอาจึงใช้คำพูดที่รุนแรงที่สุดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีอปรีในภาษาบาลีนั่นแปลว่าไม่น่ารักอะแปลว่าไม่ปรียะแปลว่าน่ารักอปรีแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อปรีคือไม่น่ารักไปรักกับมันก็สิมันจะกัดเอานี่ต้องมีความรู้กันถึงขนาดนี้มันจึงจะไม่ไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นหรือเมื่อยึดถือหรือเมื่อรู้ถึงอย่างนี้แล้วจิตมันก็จะไม่ยึดถือ การไม่ยึดถือคือการไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็คือประพัดสอนถ้าเราทำให้ไม่ยึดถือเด็ดขาดลงไปมันก็เป็นประพัดสอนที่ตลอดกาลหรือเด็ดขาดลงไปถ้ามันยึดถ้ามันเป็นเพียงชั่วคราวประพัดสอนชั่วคราวคือเดี๋ยวก็มายึดถืออีกมันก็เป็นประพัดสอนชั่วคราวมีอยู่ตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้จัดการอะไรมันก็มีคือจิตนี้มีธรรมชาติประพัดสอนประพัดสอนแล้วไม่ประพัดสอนประพัดสอนแล้วไม่ประพัดสอนตามธรรมชาติทีนี้ถ้าเราจะไปจัดการเข้าไปควบคุมเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือการประพฤติปฏิบัติซึ่งมีแนววางไว้แจ้งชัดเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาต้องแจกเป็น3อย่างเพราะว่ามันต้องมีความถูกต้องทั้ง3ขั้นตอนมีศีลก็เพื่อให้ระบบร่างกายเนี่ยมันถูกต้องมันเหมาะสมที่จะมีจิตเป็นสมาธิได้โดยง่ายถ้ามันมีความผิดพลาดทางร่างกายทางวาจาอยู่ร่างกายนี้ก็ไม่เป็นที่ตั้งอันเหมาะสมสำหรับจิตจะเป็นสมาธิ เมื่อจิตได้ร่างกายที่เหมาะสมโดยศีลแล้วมันก็เป็นสมาธิได้โดยง่ายพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็มีความเป็นประพัดสอนอยู่ในสมาธินั่นเองระดับหนึ่งเท่านั้นความเป็นประพัดสอนมีอยู่ในความเป็นสมาธิข้อนี้ก็มีคำกล่าวตรัสไว้ในบาลีแต่ไม่ได้จดที่มาไว้ลืมแล้วแต่ยังจำได้แม่นยำว่าความเป็นประพัดสอนจิตนี่มีอยู่แม้ในขณะแห่งสมาธิ มันเป็นประพัดสอน เพราะว่ากำลังไม่มีกิเลสจิตไม่มีกิเลสเมื่อใดจิตก็มีความเป็นประพัดสอนเมื่อนั้นในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นไม่มีกิเลสนั้นจึงมีความเป็นประพัดสอนตามแบบของสมาธิ
หรือว่ามีความเป็นประพัดสอนในขั้นสมาธิยังไม่เด็ดขาดหรอกเพราะว่าสมาธินี่ก็ยังเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่เที่ยงนี่ต้องทำต่อไปทำสมาธิดีแล้วจะเกิดปัญญามันจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับเหตุให้เกิดทุกข์หรือความดับสนิทแห่งความทุกข์ยิ่งขึ้นไปสามารถควบคุมจิตได้มากกว่าเดิมทีนี้เมื่อจิตมันดีกว่าเดิมคือว่างจากกิเลสดีกว่ามากกว่าความเป็นประพัดสอนก็มีได้ในผลของปัญญาในผลของวิปัสสนาคือเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงแล้วโดยหลักว่าทุกข์เป็นอย่างไรเห็นให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทแห่งความทุกข์เป็นอย่างไรทางถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์เป็นอย่างไรอันเป็นโยคะที่พึงกระทำนั่นแหละถ้ามันเห็นอย่างนั้นแล้วมันควบคุมได้มากกว่าหรือมันจะไม่กล้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนั้นความเป็นประพัดสอนก็สูงกว่าขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งว่าตัดกิเลสได้ด้วยอำนาจของปัญญาตัดกิเลสในที่นี้หมายความว่าตัดการเกิดแห่งกิเลสตัดทางมาแห่งกิเลสไม่กิเลสเกิดขึ้นได้คำว่าตัดกิเลสนั้นมันไม่ถูกหรอกแต่มันก็พูดกันอย่างนั้นนี่จะทำอย่างไรได้แต่ที่จริงพูดว่าตัดกิเลสนั้นมันไม่มีไม่มีการตัดกิเลสแต่มันมีการกระทำชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้เดี๋ยวนี้กิเลสเกิดไม่ได้ต่อไปเราเรียกว่าตัดกิเลสหรือว่าดับกิเลส เป็นภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องถ้าพูดถูกต้องมันก็ตัดหนทางแห่งการเกิดของกิเลสนั่นถูกกว่าเรียกว่าเรามีการประพฤติถูกต้องไม่ผิดพลาดทางอายตนะคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจประพฤติไม่ผิดพลาดจากกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้ มันก็ไม่มีการปรุงแต่งโดยนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่มีการปรุงแต่งตามวิถีทางแห่งปฏิจจสมุปบาท ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็ไม่เกิดทุกข์ทีนี้การปรุงแต่งที่เกิดทุกข์ตามวิธีปฏิจจสมุปบาทนั้นมันเกิดไม่ได้เพราะว่าจิตเนี่ยมันถูกอบรมฝึกฝนดีแล้ว ที่เรียกว่าใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้พอคำว่าศีลนี่จะไม่อธิบายพอรู้กันดีอยู่แล้วว่าอะไรบ้างเมื่อศีลนี่อบรมแล้วประพฤติดีแล้วมันก็เกิดผลคือมีระบบร่างกายเนี่ยที่ถูกต้องที่ช่วยให้เป็นสมาธิได้ง่าย นี่เป็นระบบศีลมันถูกต้องแล้วระบบภาวนาหรือจิตตภาวนา ก็จะถูกต้องได้ง่ายยิ่งขึ้นถูกต้องสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับคือมีความเป็นสมาธิและปัญญายิ่งต้องฝึกสมาธิและฝึกปัญญาที่เรียกกันว่าฝึกกรรมฐาน ฝึกกรรมฐานก็คือฝึกทั้งสมาธิและปัญญาฝึกสมาธิคือฝึกเข้าไปที่จิตระบบจิตพฤติของจิตให้ฝึกในระบบปัญญาก็คือวิชาความรู้ที่ใคร่ครวญพิจารณาจนกระทั่งเห็นแจ้งตามที่มันเป็นจริงนี่คือระบบปัญญาในระบบของสมาธินั่นก็คือใช้สติ
กำหนดอารมณ์ของสมาธิ สมาธิมีหลายแบบแต่จะเป็นแบบไหนก็ตามเถอะมันมีการใช้สติกำหนดอารมณ์ของสมาธิ สมาธิอย่างหนึ่งต้องมีอารมณ์ก็มันอย่างหนึ่งสติกำหนดที่อารมณ์นั้นเหมือนกับผูกจิตไว้กับอารมณ์นั้นเปรียบสติเหมือนกับเครื่องผูกแล้วก็ผูกจิตไว้กับอารมณ์นั้นคือจิตมันจะกำหนดอยู่แต่ที่อารมณ์นั้นกำหนดได้สำเร็จเมื่อใดมันก็เป็นเรื่องของสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิคือฝึกให้สติกำหนดจิตอารมณ์มันก็เป็นการฝึกทั้งจิตฝึกทั้งสติฝึกทั้งสมาธิคำว่าสมาธินี่มันจะรวมสติอยู่ด้วยแล้วมันก็จะรวมจิตอยู่ด้วยมันเป็นการศึกษาหลายเรื่องพร้อมกันไปทีเดียวในการฝึกสมาธินั่นมันก็จะศึกษาเรื่องจิตรู้เรื่องจิตดีมันจึงจะทำสมาธิได้มันก็ศึกษาเรื่องสติรู้เรื่องสติดีจึงมีสติได้นี่มีสมาธิขึ้นมาในการที่จิตกำหนดอารมณ์ได้ด้วยสติก็เลยรู้เรื่องสมาธิแล้วก็รู้เรื่องอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ที่จิตกำหนดเพื่อความเป็นสมาธิมันรู้เรื่องหมดเลยว่าจิตเป็นอย่างไรสติเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรการกำหนดเป็นอย่างไรอารมณ์เป็นอย่างไร กำหนดแล้วมีพฤติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่ระบบของสมาธิมันมีเรื่องหลายเรื่องรวมอยู่ในนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษานะในบางทีก็เห็นว่ายุ่งยากลำบากก็ไม่อยากจะศึกษาทำเพียงกำหนดอารมณ์เฉยๆก็ได้แต่มันจะรู้หมดทุกอย่างแหละถ้าเรากำหนดอารมณ์สำเร็จเราก็จะรู้ทุกสิ่งเหล่านี้ทีนี้เมื่อพูดถึงสมาธิก็หมายความว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ที่เป็นใช่ที่เป็นสิ่งที่เราใช้ถ้าเราการกำหนดก็ให้สังเกตดูให้ดีว่าความเป็นสมาธินั่นมันมีการกำหนดหวังเอาผลคือความสงบแห่งจิตเป็นผลหวังให้เกิดความสงบแห่งจิตเป็นผลคำในอรรถกถาที่มีอยู่เป็นคำที่ไพเราะมากคือคำที่ว่าเอกัคคตาจิตที่มีอารมณ์เป็นที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นคือสมาธิเป็นประโยคที่ไพเราะมากว่าสมาธินั่นคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์และคำว่านิพพานในที่นี้ความหมายกว้างหมายตั้งแต่ความสงบชั้นต้นๆก็ได้จนถึงสงบสูงสุดซึ่งเป็นความหมายของนิพพานนิพพานคือสงบเย็นในความสงบแห่งกิเลสนั่นแหละมันเป็นนิพพานนี่ทำสมาธิมันก็มีความสงบแห่งกิเลสแม้จะชั่วคราวความสงบนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันกับนิพพานแต่ว่าการทำสมาธิของเรานั้นไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่สมาธิมันเลยไปถึงไงปัญญาหรือวิปัสสนาด้วยในบาลีนั่นก็ใช้คำว่าสมาธิภาวนาการเจริญสมาธินี่กินความหมดทั้งสมาธิและทั้งปัญญาคือทั้งสมถะและทั้งวิปัสสนาผลของในสิ่งเหล่านี้ของสมาธิภาวนานี่ก็คือความสงบซึ่งมีความหมายแห่งพระนิพพานท่านจึงให้คำบัญญัติว่าสมาธิคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ลองไปคิดดูว่าเราทำสมาธิแบบไหนเราจะทำสมาธิแบบไหนแบบต่ำที่สุดแบบสูงที่สุดแบบยุ่งยากที่สุดแบบง่ายที่สุดก็ตามอ่ะ
มันมุ่งหมายความสงบแห่งจิตเป็นอารมณ์เป็นที่มุ่งหมายเอกคตาจิตคือจิตที่มีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวรวมเป็นอารมณ์เดียวเป็นสุดยอดยอดสุดอยู่ที่อารมณ์เดียวอารมณ์เดียวยอดสุดนั่นคือพระนิพพานคือความสงบเอาความรู้สึกธรรมดาสามัญของคนโง่ก็ได้เมื่อเราต้องการความสงบเราจึงทำสมาธิจึงพูดเป็นหลักใหญ่ซะเลยว่าสมาธิคือเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มันจะใช้ได้ตั้งแต่ต่ำที่สุดตั้งแรกลงมือทำแล้วก็ปลายสุดนู่นคือสิ้นกิเลสเป็นพระนิพพานโดยแท้จริงเมื่อยังอยู่ในขั้นสมาธิก็เป็นนิพพานชั่วคราวเป็นนิพพานตามแบบของสมาธิเมื่อไม่มีกิเลสรบกวนก็เรียกว่านิพพานนี่เป็นนิพพานน้อยๆ นิพพานตัวอย่างนิพพานเด็กเล่นในชั้นสมาธิจึงเป็นเหตุให้พูดได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นมีเอกคตาจิตซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สมมติว่าใครคนหนึ่งก็อยากจะทำสมาธิง่ายๆเบื้องต้นที่สุดตามแบบของเขาเขาก็หวังความสงบทั้งนั้นนั้นจึงถือว่าไอ้สมาธินั้นมีเอกัคคตาจิตซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จะเริ่มทำสมาธิก็เรียกว่าเอกัคคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ทำไปทำไปทำไปตามลำดับก็เรียกว่าเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จนกระทั่งเป็นฌานเป็นฌานคือเป็นสมาธิจริงมันก็เป็นเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มันเป็นไปในตัวเองได้โดยไม่ต้องเจตนาที่เมื่อได้ฌานคือสมาธิแท้จริงแล้วหยุดอยู่ในฌานนานๆให้เป็นสมาบัติมันก็มีเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่นั่นเองนี่เป็นนั้นว่าเราทำให้จิตมีนิพพานเป็นอารมณ์เดียวเป็นเอกัคคตาเป็นอารมณ์เดียว ถ้าว่าจะไม่พูดให้มันเป็นเทคนิคเป็นคำพูดแบบเทคนิคก็เอาความรู้สึกธรรมดาสามัญเมื่อได้จิตสงบเมื่อนั้นก็เป็นสมาธิสงบเองตามธรรมชาติก็มีไม่ใช่ไม่มีจิตนี่มันเป็นสมาธิได้ระดับหนึ่งตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะทำเพราะว่าจิตนี่มันจะฟุ้งซ่านวุ่นวายไปตลอดเวลาไม่ได้มันตายแน่เพราะเวลาที่มันสงบของมันเองมันก็มีเช่นเวลาที่เราสบายใจสบายใจไปบอกไม่ถูกทำไมมันจึงสบายใจสงบใจเย็นใจโดยเหตุอะไรก็ไม่รู้นี่คือจิตมันมีสมาธิของมันตามธรรมชาติเวลาที่เราโปร่งใจสบายใจนั่นแหละคิดสังเกตดูดีจะพบว่าโอ้นี่คือความเป็นสมาธิในความเป็นสมาธินั่นกำหนดลักษณะไว้สามอย่างคือจิตเป็นบริสุทธิ์และกิเลสกำลังไม่รบกวนแล้วจิตนั้นตั้งมั่นและจิตนั้นว่องไวในการทำหน้าที่ของจิตแต่สามคำนี้ช่วยจำไว้ดีนะบริสุทธโธบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์สมาหิโตจิตตั้งมั่นกัมมนิโยจิตว่องไวในหน้าที่ของจิตในการงานของจิตปริสุทธโธสมาหิโตกัมมนิโยนี่คือคุณค่าของสมาธิที่จะมาใช้ได้ในทุกอิริยาบถถ้าเราทำสมาธิได้แล้วคุณสมบัติอันนี้มันจะมีอยู่ในสมาธินั้นแม้ออกจากฌานออกจากสมาบัติแล้วไอ้คุณค่าสามอย่างนี้ก็ยังเหลืออยู่ในจิตเรียกว่าที่จิตที่ยังมีสมาธิมีร่องรอยแห่งสมาธินั้นเราก็มาสบายได้แม้ว่าลุกขึ้นจากนั่งสมาธิไปเดินอยู่ไปนั่งอยู่ไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามได้ทั้งสี่อิริยาบถทั้งเดินยืนนั่งนอนถ้ามันมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นและว่องไวต่อการงานแล้วมันก็เรียกว่ายังมีสมาธิอยู่แม้เดินอยู่ข้อนี้ก็มีบาลีชัดว่าจิตเป็นสมาธิ
เดินอยู่ก็เป็นที่เดินอันเป็นทิพย์นอนอยู่ก็มีเป็นที่นอนเป็นทิพย์นั่งอยู่เป็นที่นั่งอันเป็นทิพย์ยืนอยู่ก็เป็นที่ยืนเป็นทิพย์เพราะในอิริยาบถทั้งสี่นั่นแต่ละอิริยาบถมันมีคุณค่าของสมาธิติดมาคือจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตว่องไวต่อการงานไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งหลับตานิ่งตัวแข็งอยู่แล้วก็เรียกว่าสมาธิเพียงเท่านั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้ให้มันต้องออกจากสมาธิชนิดนั้นแล้วมาอยู่ในสมาธิชนิดนี้คือเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็ได้แต่มีคุณสมบัติของสมาธิครบถ้วนอยู่คือจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตว่องไวควรแก่การงานมาเดินจงกรมอยู่จิตเป็นสมาธิได้ในความหมายสามประการนี้ในขณะที่เดินจงกรมอยู่นั้นจิตว่องไวต่อการงานในหน้าที่ของมันดังนั้นจิตในขณะที่เดินอยู่นั่นแหละคิดอะไรได้ดีคิดอะไรได้ดีช่วยสังเกตกันสักหน่อยเมื่อนอนคิดไม่ดีไม่ค่อยดีคือว่าไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์เมื่อเดินคิดดีกว่าเอาเรื่องธรรมดาธรรมดากันแล้วกันไม่ต้องเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรให้ความคิดที่คิดออกเมื่อเดินคิดนั่นแหละมันถูกต้องแน่นอนแม่นยำกว่าเมื่อนั่งคิดหรือนอนคิดไอ้นอนคิดนี่ค่ายไม่ได้อะเนี่ยเผลอเข้ามันก็เป็นเรื่องเคลิ้มๆฝันๆไปเสียพอตื่นขึ้นมาอ้าวผิดหมดแล้วความคิดมันผิดหมดแล้วถ้าเราเดินคิดเดินคิดเดินคิดอยู่เนี่ยคิดถูกคิดออกแล้วไอ้ความถูกต้องนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงนี่ประโยชน์ของสมาธิที่ไปมีอยู่ทุกๆอิริยาบถแล้วก็ทำหน้าที่ของสมาธิได้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นและจิตว่องไวในหน้าที่ของจิตคือการคิดจิตมันมีหน้าที่ที่จะคิดนั้นเมื่ออบรมให้เป็นสมาธิดีแล้วจิตก็ว่องไวในหน้าที่แห่งการคิดซึ่งเรียกว่าหน้าที่ของมันนั้นถ้าเราอยากจะคิดอะไรดีก็ทำจิตให้เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็เป็นจิตที่ว่องไวในหน้าที่ของมันแล้วก็มาคิดอยู่ด้วยอิริยาบถเดินด้วยอิริยาบถเดินในความคิดนั่นจะแจ่มใสจะว่องไวจะถูกต้องสนิททีเดียวไม่เหมือนกับนอนคิดนั่นเราเดินคิดอะไรออกแล้วสังเกตดูเถอะว่ามันแน่นแฟนมันแน่นอนเอาดินสอปากกาพิมพ์ดีดก็ได้วางไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินไปเดินมาคิดพอคิดออกเป็นที่พอใจแล้วก็บันทึกไว้พอใจแล้วบันทึกไว้ไอ้ความคิดที่บันทึกไว้นั่นน่ะจะถูกต้องอย่างไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ที่นอนคิดเคลิ้มๆฝันๆนอนคิดนี่ไม่ค่อยถูกต้องถึงที่สุดแหละเป็นความคิดที่จะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงหรือใช้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ตมาเคยทำมาแล้วที่ว่าเดินไปพลางแล้วก็จดลงไปพลางเดินไปพลางแล้วก็จดลงไปพลางวางโต๊ะเขียนหนังสือไว้ที่มุมสุดนั่นแล้วก็เดินไปเดินมาตามสบายคิดออกก็รีบไปจดคิดออกก็รีบไปจดนี่เราใช้สมาธิได้รอบด้านได้หลายอย่างและเพื่อประโยชน์หลายอย่างสมาธิที่ว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นความสุขเกิดจากสมาธิฉันถ้าอยากจะมีความสุขกันเดี๋ยวนี้ที่นี่ทันทีแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิคือบริสุทธิ์เถอะไอ้ความบริสุทธิ์ของจิตนั่นจะเป็นความสุขให้กับเราตรงนี้เป็นความสุขแล้ว ทีนี้ความตั้งมั่นแห่งจิตเนี่ยมันก็ควบคุมความรู้สึกต่างๆได้อารมณ์ร้ายอารมณ์วิตกกังวลอารมณ์ร้ายที่รบกวนจิตใจนี่แล้วก็ขับไล่ออกไปซะได้ด้วยความที่จิตมันตั้งมั่นอย่าไปมัวร้องไห้อย่าไปไหว้วอนผีสางเทวดาอะไรที่ไหนเลย
ถ้าอารมณ์ร้ายมันเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิในความหมายที่ว่ามันตั้งมั่นมันก็จะขจัดอารมณ์ร้ายนั้นออกไปทีนี้ถ้าว่าเกี่ยวกับการคิดที่ละเอียดลึกซึ้งจะเป็นนักปราชญ์เป็นนักคิดอะไรก็ทำจิตเป็นสมาธิจิตมันจะมีลักษณะกัมมนิโยคือว่องไวในหน้าที่ของมันแล้วเราก็คิดนึกอะไรได้เนี่ยจำไว้ว่ามันดังน้อยมันก็มีคุณลักษณะสามประการในสามประการนั้นแต่ละประการมันก็มีคุณค่าตามแบบของมันคือว่าถ้ามันมีคุณค่าเป็นความบริสุทธิ์แห่งจิตมันก็มีความสุขถ้ามันมีคุณค่าในลักษณะเป็นความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วก็ขับไล่อารมณ์ร้ายที่กำลังรบกวนใจอยู่ออกไปซะได้นับตั้งแต่นิวรณ์เป็นต้นไปทีเดียวถ้ามันมีกัมมนิโยมีเรื่องต้องการกัมมนิโยก็ทำจิตเป็นสมาธิมันก็มีความเป็นกัมมนิโยว่องไวในหน้าที่การงานของมันแล้วก็คิดนึกอะไรได้เราจะความสุขก็ได้ขับไล่อารมณ์ร้ายๆออกไปก็ได้ให้คิดเก่งให้ว่องไวในการคิดก็ได้นี่ประโยชน์ของสมาธิเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแต่เมื่อกล่าวโดยธรรมะในวงจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของพระอรหันต์แล้วในสมาธินั่นมันมีความเป็นประพัดสอนชนิดที่เราสร้างขึ้นมาไม่ใช่ประพัดสอนที่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติจิตชนิดนี้มันก็จะให้เกิดผลไปในทางสูงคือทางของวิปัสสนาดังบทว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติยะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติจิตตั้งมั่นบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงแค่จิตเนี่ยมันรอที่จะเห็นอยากที่จะเห็นอยากที่จะรู้อยากที่จะเข้าใจอยู่แล้วปัญหาต่างๆมันสะสมอยู่ในภายในแล้วพอเราทำจิตเป็นสมาธิแล้วนั่นคำตอบมันออกมาเองนังวาลีว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นตามที่เป็นจริงบุคคลมีจิตตั้งมั่นย่อมเห็นตามที่เป็นจริงมันเป็นอัตโนมัติวิเศษที่สุดเลยไอ้ความที่ไม่รู้หรือไม่รู้ตามที่เป็นจริงนั่นน่ะทำจิตให้เป็นสมาธิไอ้ความรู้ตามที่เป็นจริงมันจะโผล่ออกมาการฝึกสมาธินี่มันมีประโยชน์ในทางสูงก็คือเป็นบาดฐานแห่งปัญญาทำให้เกิดปัญญามันผลนี่สูงกว่าไอ้สามอย่างข้างต้นที่ว่าสมาธิแล้วเป็นสุขสมาธิแล้วไล่อารมณ์ร้ายออกไปได้หรือสมาธิแล้วจิตว่องไวต่อการงานในหน้าที่ของจิตนี่มันเพียงสามอย่างนี้ก็ไม่มีค่าดีเท่ากับว่าจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงบรรดาสังขารทั้งหลายไม่ยกเว้นอะไรนี่มันอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีลักษณะแห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่มีแต่ลักษณะเฉยๆมันมีความเป็นอย่างนั้นด้วยเราเห็นนี่ก็คือเห็นลักษณะว่ามันเป็นสิ่งที่มีลักษณะอย่างนั้นการที่มันมีลักษณะอย่างนั้นหมายความมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนั้นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็มีลักษณะแห่งความไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วก็มีลักษณะแห่งความเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วก็มีลักษณะแห่งความเป็นอนัตตาเนี่ยมีปัญญาเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงได้เมื่อจิตเป็นสมาธินี่คือจิตตภาวนาในอันดับนี้อันดับที่เรียกว่าสมาธิ มีผลเป็นจิตประพัดสอนตลอดเวลาที่จิตเป็นสมาธิอ
จิตประพัดสอนคือกิเลสไม่รบกวนมีความเป็นประพัดสอนเรืองแสงตลอดเวลาที่มีสมาธิแต่มันคล้ายกับของซ่อนอยู่ในนั้นไม่ได้มองกันหรือไม่จำเป็นจะต้องมองแล้วคำพูดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเอามาพูดไม่ค่อยเอามาสอนกันในแบบเรียนไม่เห็นเคยไม่เคยเห็นมีแต่ในพระบาลีมีว่าความเป็นพระสอนแห่งจิตนั้นมีอยู่ในขณะที่จิตเป็นสมาธินี่จิตตภาวนาขั้นสมาธิมีแล้วมีรากฐานอยู่บนศีลบนความมีศีลของบุคคลนั้นช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายทีนี้ขั้นจิตเป็นสมาธิแล้วขั้นต่อไปมันก็คือปัญญา มีปัญญาปัญญามันก็คือผลของการเพ่งลงไปที่ลักษณะหรือเพ่งลงไปที่สัจจะของสิ่งทั้งปวงย้อนกลับไปพูดมาตั้งแต่ต้นว่าการเพ่งจิตมีสองชนิดเพ่งจิตลงไปที่อารมณ์ก็ได้สมาธิเพ่งจิตลงไปที่ลักษณะของสิ่งใดก็ได้ปัญญาได้ปัญญาเกี่ยวกับสิ่งนั้นเพ่งจิตเนี่ยหรือสมาธิภาวนาเนี่ยมีอยู่สองเพ่งเพ่งที่อารมณ์แล้วก็ได้สมาธิเพ่งที่ลักษณะของธรรมะเหล่านั้นของสังขารเหล่านั้นก็ได้ปัญญาเพ่งที่ลักษณะนั้นก็คือเพ่งหาความจริงของสิ่งเหล่านั้นมันก็ได้ปัญญาเดี๋ยวนี้เราเพ่งอารมณ์ได้สมาธิเรื่องของสมาธิจบไปแล้วก็ใช้จิตที่เป็นสมาธินี่แหละเพ่งอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้จะเพ่งที่ลักษณะ เพื่อจะหาความจริงในด้านของสัจจะที่สูงขึ้นไปถ้าเพ่งที่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็ได้ผลคือปัญญาหรือวิปัสสนา ปัญญาแปลว่ารู้รอบวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งความหมายก็อันเดียวกันเห็นแจ้งเพราะรู้รอบเพราะเห็นแจ้งไม่เกี่ยวกับความคิดนะไม่มีคิดอีกแล้วคือดูแล้วเห็นแล้วก็เป็นความรู้ขึ้นมาเองไม่มีการคิดนึกโดยเหตุผลปัญญารู้ปัจจนาที่ถูกต้องนั่นนะไม่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลสำหรับคิดสำหรับนึกมันเป็นเพียงดูลงไปเท่านั้นเห็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นจิตที่เป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นตามที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้จิตมันก็เห็นว่าอันนี้เป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เห็นด้วยปัญญาเห็นแจ้งด้วยปัญญาเห็นสัจจะคือความจริงของสิ่งเหล่านั้นในทุกแง่ทุกมุมแต่ที่สำคัญที่สุดมีประโยชน์ที่สุดก็คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเห็นชัดชัดชัดลงไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานพูดโดยเฉพาะก็หลุดพ้นจากอุปาทานที่ยึดถือสิ่งต่างๆไว้ด้วยความโง่เดี๋ยวนี้ก็เกิดความหลุดพ้นขอให้เรารู้ปัญหาว่าปัญหามันอยู่ที่ถูกผูกพันด้วยความยึดมั่นพอเห็นตามที่เป็นจริงมันก็คลายออกมันก็ไม่ยึดมั่นมันก็คลายออกมันก็หลุดพ้นนี่การฝึกทางปัญญาในชั้นปัญญานี่มันก็ทำให้รู้จักอะไรมากเหมือนกันรู้จักจิตในขณะที่มีปัญญารู้จักสติที่ทำให้จิตมีการเพ่งลักษณะแบบปัญญามันก็มีสมาธิอยู่ในการดูให้เห็นปัญญานี่ต้องมีสมาธิมาเป็นเครื่องดูให้เห็น
นั้นในปัญญาในระบบปัญญาหรือวิปัสสนามันก็มีสมาธิเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานก็มีปัญญาว่าเป็นอย่างไรสัจจะหรือความจริงที่ปัญญามองเห็นนั่นเป็นอย่างไรอารมณ์ของปัญญาคือลักษณะของธรรมทั้งปวงเป็นอย่างไรมันก็มีอารมณ์สมาธิมีวัตถุเป็นอารมณ์ปัญญามันก็มีลักษณะของสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แต่เราไม่ค่อยสนใจที่จะรู้ไม่สนใจจะแยกออกดูให้รู้ว่ามันมีกี่อย่างถ้าแยกแล้วมันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้มันคล้ายๆกันมากในขณะแห่งสมาธิถ้าเปรียบเทียบกันดูทีว่าในขณะแห่งสมาธิทำแล้วท่านทำแล้วมันก็รู้เรื่องจิตรู้เรื่องสติที่จิตใช้กำหนดอารมณ์รู้เรื่องสมาธิคือความเป็นสมาธิรู้อารมณ์ของสมาธิในขั้นปัญญานี่ทำปัญญาแล้วสำเร็จแล้วมันก็รู้เรื่องจิตที่กำลังมีปัญญารู้เรื่องสติที่เป็นเครื่องกำหนดในทางของปัญญารู้เรื่องปัญญาที่ได้มาในฐานะเป็นผลการกำหนดรู้เรื่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นนี่คือการฝึกทางปัญญารู้สัจจะคือความเป็นจริงหรือความจริงของสิ่งนั้นซึ่งถือได้ว่ามันมีเพียงอย่างเดียวที่ถูกต้องมันมีเพียงอย่างเดียวสัจจะคือความจริงมีเพียงอย่างเดียวไม่มีเป็นหลายอย่างเพราะว่าเรื่องเดียวมันมีความจริงอย่างเดียวพระบาลีที่เป็นท่านพระบาลีไม่ใช่ตรรกะถามันจึงมีว่าเอกังหิสัจจังนะทุตียมัตถิเป็นคำกลอนเอกังหิสัจจังนะทุตียมัตถิเมื่อสัจจานั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสองไม่มีที่สองในเรื่องเดียวในกรณีเดียวสัจจะจะมีเพียงอย่างเดียวหรือจะเรียกว่าสัจจะของทั้งหมดของสากลจักรวาลอะไรก็ได้มันก็ไม่มีเพียงอย่างเดียวมันจะมีเป็นสองอย่างคือตรงกันข้ามเป็นคู่กันอยู่นี่ไม่ได้ฉะนั้นสัจจะมันจึงมีเด็ดขาดอย่างเดียวในกรณีนั้นๆในสังขารธรรมชนิดนั้นหรือแม้แต่ในวิสังขารในอสังขตธรรมมันก็มีสัจจะเพียงอย่างเดียวนี่เรามีปัญญาฝึกปัญญาแล้วเข้าถึงสัจจะแห่งสิ่งทั้งปวงแล้วจะไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตน ในสังขารทั้งหลายก็ไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนในวิสังขารทั้งหลายก็ไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนเนี่ยจึงเรียกว่าไม่ยึดถือสิ่งใดเลยทั้งฝ่ายสังคตะและอสังคตะคือทั้งฝ่ายที่มีปัจจัยปรุงและฝ่ายที่ไม่มีปัจจัยปรุงทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ได้มองเห็นอะไรว่าเป็นตัวตนที่ควรจะยึดถือเห็นชัดว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วเป็นทุกข์มันจะกัดเอาก็เลยไม่มีการยึดถือเมื่อไม่ยึดถือมันก็หมายความว่าไม่มีกิเลสความไม่ยึดถือนี่เป็นการถาวรมันก็เป็นประพัดสอนถาวรจิตก็เป็นประพัดสอนถาวรเดี๋ยวนี้จะใช้คำว่าบริสุทธิ์จะไม่ใช้คำว่าประพัดสอนแต่ที่จริงมันก็มีลักษณะเดียวกันกับประพัดสอนแต่ว่ามันเป็นประพัดสอนถาวรเพราะว่าจิตมันเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้จิตก็ประพัดสอนถาวรแต่นิยมเรียกกันว่าจิตบริสุทธิ์แล้วหลุดพ้นแล้วไม่ใช่คำว่าประพัดสอนแต่ที่จริงมันก็คือประพัดสอนชนิดถาวรนี่เรามีสมาธิให้จิตเป็นประพัดสอนเท่าที่มีกำลังแห่งสมาธิควบคุมอยู่แล้วเราก็มีปัญญามีวิปัสสนา
จิตก็เป็นประพัดสอนเท่าที่มันตัดกิเลสเด็ดขาดลงไปจริงๆเท่าไรถ้ากิเลสได้หมดก็เป็นประพัดสอนทั้งหมดและเป็นการถาวรนั่นน่ะคือจิตของพระอรหันต์เรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เราสามารถที่จะศึกษาคำนวณมองเห็นได้เข้าใจได้แล้วก็จะมองเห็นได้โดยลักษณะที่ว่าเป็นสันทิฏฐิโกโดยวิธีพิจารณาคือว่าเมื่อเรามีจิตกลุ่มรุมเราร้อนอารมณ์ร้ายเพราะโลภะโทสะโมหะเราก็มีปัญญาพิจารณาว่าถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีโมถ้าไม่มีราคะร้ายๆอย่างที่รบกวนจิตใจอยู่เดี๋ยวนี้จิตจะเป็นอย่างไรจะสงบเย็นอย่างไรจะหลุดพ้นอย่างไรถ้าไม่มีโทสะร้ายๆที่กำลังรบกวนอยู่เดี๋ยวนี้จิตจะเป็นอย่างไรนี่มันเทียบเคียงได้โดยลักษณะตรงกันข้ามอย่างนี้นั่นก็เป็นต้นทุนเป็นการริเริ่มเป็นเดิมพันให้เกิดความอยากฉันทะเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยยิ่งขึ้นไปมีฉันทะมีอิทธิบาท4ตั้งต้นขึ้นแล้วจะเริ่มยิ่งขึ้นไปความสำเร็จนั้นก็อยู่ในกำมือของเราอย่างนี้นี่คือเรื่องพัฒนาจิตซึ่งเป็นเรื่องลึกอยู่ในระบบของความเป็นพระอรหันต์จึงต้องศึกษาเรื่องของความเป็นพระอรหันต์ตั้งต้นตั้งแต่ว่าทารกอยู่ในครรภ์มีจิตเป็นอย่างไรทารกออกมาจากครรภ์แล้วมีจิตเป็นอย่างไรทารกโตแล้วเป็นอย่างไรหนุ่มสาวแล้วเป็นอย่างไรนะเกิดไปด้วยกิเลสและอนุสัยอาสวะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ถูกมันกัดเอาเจ็บปวดแล้วก็หาทางป้องกันแก้ไขต่อสู้ด้วยการทำจิตให้เจริญหรือจิตตภาวนาโดยวิธีศีลสมาธิปัญญาไม่มีศีลจิตเป็นสมาธิยากความเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่บนศีลคือความถูกต้องของจิตของร่างกายความถูกต้องของจิตตั้งรากฐานอยู่บนความถูกต้องของกายความถูกต้องของปัญญาตั้งอยู่บนรากฐานคือความถูกต้องของจิตเรามีความถูกต้องของกายเพื่อเกิดความถูกต้องทางจิตเรามีความถูกต้องทางจิตเพื่อเกิดความถูกต้องทางปัญญาให้มันจึงขาดไม่ได้ไอ้สามเกลอนี่ต้องไปด้วยกันศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันไม่มีปัญญาก็ปฏิบัติอะไรไม่ได้ไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะรบกวนที่จะต่อสู้กิเลสได้ไม่มีศีลมันก็เหมือนไม่มีแผ่นดินเหยียบถ้าไม่มีศีลมันเท่ากับไม่มีแผ่นดินเหยียบไอ้สมาธิก็ไม่รู้จะเหยียบลงบนอะไรไม่มีสมาธิแล้วปัญญามันก็ไม่รู้จะเหยียบลงบนอะไรมันไม่มีรากฐานกันไปจนหมดมันคอยรู้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะต้องไปด้วยกันเสมอในทุกเรื่องนะแม้เรื่องธรรมดาของคนธรรมดามันก็ต้องมีเมื่อมีสมาธิมันก็ต้องมีศีลอยู่ด้วยมันซ่อนอยู่ในนั้นด้วยเมื่อจะมีสมาธิแล้วมันก็ต้องมีปัญญาตามสมควรแก่ธรรมชาติที่ว่าจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริง ทำไมไม่สังเกตดูเมื่อเรามีจิตเป็นสมาธิใจคอสบายมันก็รู้อะไรได้ร่างกายก็พลอยสบาย จิตก็สบายเรียกปัญญาก็สบาย ในกรณีทั้งโลกอย่างชาวโลกชาวบ้านทำไร่ทำนาก็ต้องมีลักษณะสามอย่างนี้พูดว่าทำนาก็ต้องมีลักษณะสามอย่างนี้มีความถูกต้องทางกายมีความถูกต้องทางจิตมีความถูกต้องทางสติปัญญาเขาจึงจะเป็นชาวนาที่ดี
ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาคือมีความถูกต้องทางกายมีความถูกต้องทางจิตมีความถูกต้องทางปัญญาไม่ว่าอะไรของมนุษย์เราที่จะทำให้เกิดความสำเร็จประโยชน์แล้วมันจะต้องอาศัยสิ่งทั้งสามนี้คือความถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางปัญญาถ้าปัญญาไม่ถูกต้องก็ทำอะไรผิดหมดถ้าจิตไม่ถูกต้องก็มันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าศีลมันไม่ถูกต้องจิตก็ไม่เป็นสมาธิได้นั้นคอยมองเห็นให้ลึกลงไปถึงว่าไอ้ศีลสมาธิปัญญานี่มันรองรับชีวิตของเราอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่มันน้อยเกินไปมันไม่พอที่จะสร้างความเป็นประพัดสอนให้ประพัดสอนให้เต็มขนาดนะหรือให้ยืดยาวตลอดเวลาได้ดังนั้นมาประพฤติอบรมเจริญศีลสมาธิปัญญาให้สูงขึ้นให้มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ศีล สมาธิปัญญาจะขยายออกไปเป็น8เป็นมรรคมีองค์8มันก็อย่างเดียวกันอีกเพียงแต่มันขยายความหมายขยายสัดส่วนประกอบต่างๆให้มันซอยละเอียดลงไปมันผ่าตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆไปถ้ามี3ชิ้นก็ชิ้นใหญ่ๆนี่แต่ละชิ้นละชิ้นมาผ่าออกไปเป็น2บ้างเป็น3บ้างเป็น4บ้างก็เป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆออกไปแต่ละมันก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างเดียวกันผู้ที่เคยศึกษาธรรมะมาแล้วก็รู้ได้ว่าศีลสมาธิปัญญาขยายออกเป็นมรรคมีองค์8ได้อย่างไรรวมมรรคมีองค์8เนี่ยสงเคราะห์ย่นย่อลงเป็นศีลสมาธิปัญญาเพียง3อย่างได้อย่างไรมรรคมีองค์8มันก็ต้องทำงานร่วมกันเหมือนกับ8เกลอนะ มันขาดเสียแล้วมันก็ทำไม่ได้ หรือมันจะไม่สมบูรณ์ทำได้ก็ไม่สมบูรณ์มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สมบูรณ์ถ้าว่าเราเจริญสมาธิปัญญาเจริญศีลสมาธิปัญญาคลุมเคลียวกันไปมันก็เกิดความวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของสมาธิคือบังคับจิตให้เป็นสมาธิกิเลสก็ไม่เกิดนี่รอดตัวจากการเบียดเบียนของกิเลสด้วยอำนาจของจิตเรียกว่าเจโตวิมุตติถ้าเรามีปัญญารู้พิจารณาแล้วเห็นชัดตามที่เป็นจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา กิเลสมันก็ออกไปเข้ามา รบกวนไม่ได้ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่เป็นคำแฝด เป็นคำคู่คำแฝดกันต้องมาด้วยกันมันจะต่างกันบ้างก็เพียงว่าในบางกรณีอำนาจของไอ้เจโตวิมุตติมากกว่าในบางกรณีอำนาจของปัญญาวิมุตติมากกว่าแต่มันก็ยังคงเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นเกลอเป็นคู่กันอยู่แยกจากกันไม่ได้เพราะปัญญาต้องมีจิตแล้วจิตก็ต้องเกิดปัญญาทารกอยู่ในครรภ์หรือทารกคลอดออกมาใหม่ๆมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นคำพูดที่น่าหัวแต่ว่าจริงที่สุดทารกนั้นไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยเป็นพระพุทธภาษิตนะนั้นทารกนั้นเมื่อได้รับอารมณ์อะไรเข้ามามันก็ทำไม่ถูกสิมันก็ทำไม่ถูกเพราะมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ปรุงแต่งไปตามแบบของปฏิจจสมุปบาท หรือที่ว่าจะมองดูในแง่ของขันธ์ทั้ง5ก็ได้แล้วยึดถือเป็นอุปาทานขันธ์ก็มีความหมายเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทอันทารกที่ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็ต้องทนทุกข์นี่ก็ต้องมีทุกข์มีทุกข์เรื่อยไปจนจะโตเป็นผู้ใหญ่จนกว่าเมื่อไรมันจะมีเหตุปัจจัยที่ดี
ทำให้ระลึกได้โอ้นี่ทุกข์ทั้งนั้นนี่ทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็หาทางที่จะดับทุกข์เสีย ปัจจัยอย่างอื่นแวดล้อมก็มีบ้างที่จะให้มีความรู้เรื่องนี้บ้างแต่มันน้อยเต็มทีมันไม่พอที่จะตัดเสียซึ่งกิเลสหรือความทุกข์ เราจึงต้องอบรมจิตตภาวนาให้ธรรมชาติของจิตที่ไม่มีกิเลสชั่วคราวเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสตลอดกาลเรียกว่าประพัดสอนตลอดกาลเรียกชื่อว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เนี่ยเรื่องของพระอรหันต์มันก็จบลงที่ตรงนี้วันนี้เราให้หัวข้อว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมอย่าใช้เฉพาะคนที่กำลังจะตายอย่างเดียวสิคนเดียวนี้คนที่นั่งนั่งอยู่ที่นี่หรือที่ไหนตลอดเวลาเนี่ยพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมคืออย่าลืมเรื่องผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสความทุกข์ใช้คำพูดสมมติว่าผู้ที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์ถ้าใช้ภาษาจริงภาษาไม่สมมุติก็ใช้คำว่าจิตจิตที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์นั่นแหละคือพระอรหันต์แต่เราพูดกันตามธรรมดาพูดด้วยความยึดมั่นถือมั่นในภาษาคนเราก็ต้องใช้คำว่าบุคคลที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์อันนี้ทำให้ผิดเข้าใจผิดยึดถือว่ามีสัตว์มีบุคคลซึ่งมันผิดแต่แล้วจะทำยังไงได้เพราะมันพูดกันมาผิดๆอย่างนี้ที่จริงมันไม่มีบุคคลมันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันมีแต่จิตจิตที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์นั่นแหละคือพระอรหันต์ฉะนั้นขอให้สนใจเรื่องจิตที่ประพัดสอนตามธรรมชาตินั่นจะต้องถูกทำให้เจริญเป็นประพัดสอนท้าวอนเด็ดขาดตลอดกาลจิตนี้ชนิดนี้ที่เราเรียกสมมติเรียกกันว่าพระอรหันต์วันนี้เป็นวันพระอรหันต์เราพูดกันเรื่องพระอรหันต์เพื่อระลึกถึงพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ลืมพระอรหันต์ไม่ลืมเรื่องของพระอรหันต์ไม่ลืมภาวะของพระอรหันต์ซึ่งเราอาจจะทำให้มีแก่จิตนี้ได้เพราะว่าแม่จะไม่ทำอะไรเลยมันก็มีความเป็นประพัดสอนตามธรรมชาติอยู่เวลาใดจิตไม่มีกิเลสมารบกวนจิตก็เป็นประพัดสอนอยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละเราจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าสัญลักษณ์ของพระอรหันต์ก็ได้เรามีจิตประพัดสอนอยู่เป็นระยะระยะพอดีสมส่วนกันเราไม่ปวดหัวจนนอนไม่หลับเราไม่เป็นบ้าเราไม่ตายเพราะว่าจิตประพัดสอนด้วยความเป็นพระอรหันต์น้อยๆชั่วคราวชั่วขณะนี่ช่วยคุ้มครองให้เรารอดอยู่ได้ด้วยความเป็นประพัดสอนชนิดนี้รู้จักสิรู้จักพืชพันธุ์ของพระอรหันต์เมล็ดพืชพันธุ์ของความเป็นพระอรหันต์คือจิตประพัดสอนตามธรรมชาติถ้าเรามาเพาะมาปลูกมาหว่านมาพรวนดินรดน้ำให้มันเจริญงอกงามเป็นประพัดสอนตลอดกาลเรื่องก็จบคือเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์เมล็ดพืชแห่งความเป็นพระอรหันต์นั่นก็คือจิตประพัดสอนตามธรรมชาติเอามาทำภาวนาให้กลายเป็นจิตที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปก็เลยเป็นประพัดสอนตลอดกาลนี่เป็นพระอรหันต์แท้พระอรหันต์สมบูรณ์ที่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นโดยท่าจริงเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทำให้เป็นพระอรหันต์ถ้าเก่งในทางบังคับจิตที่เรียกว่าวิโมกข์บังคับได้คล่องแคล่วในการเข้าการออกการให้เป็นอะไรก็ได้นี่เขาเรียกว่าปุคะโตภาคะวิมุตติปุคะโตภาคะวิมุตตินี่คือมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ
ก็มีความแคล่วคล่องว่องไวในการใช้กำลังของฌานของสมาธิเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั้นมีอยู่ส่วนหนึ่งเรียกว่าวิมุตติหนึ่งแหละแล้วความแคล่วคล่องว่องไวของการเข้าการออกการใช้สมาธิใช้ฌานใช้สมาธิใช้สมาบัตินี่มันอีกส่วนหนึ่งก็เลยเรียกว่ามีอยู่สองส่วนถ้าเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นชั้นดีเลิศเรียกว่าอุปโตภาคะวิมุตติถ้ามีอย่างนั้นถ้ามีอย่างถ้าไม่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเพียงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามธรรมดามันจะมีเจโตวิมุตติเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้มีปัญญาวิมุตติเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะของไอ้สองอย่างนี้มันเนื่องกันแต่บางทีเขาไม่ค่อยพูดถึงเพราะเขาไปเพ่งเล็งว่าอะไรมันออกหน้านะก็เรียกว่าวิมุตติชื่อนั้นนั้นถ้าดูดีแล้วแม้พระอรหันต์สุขวิปัสสกเนี่ยท่านก็มีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติฮะแต่ว่าปัญญาวิมุตติมันออกหน้าจนไอ้เจโตวิมุตติไม่มีทางแสดงตัวก็เรียกกันว่าสุขวิปัสสกแต่ที่จริงก็มีทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติที่พระอรหันต์ธรรมดาต้องมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็หลุดพ้นในอำนาจวิมุตตินี้แต่ถ้าท่านเป็นผู้เก่งกล้าแคล่วคล่องว่องไวในการใช้กำลังฌานกำลังสมาบัติด้วยแล้วท่านมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งก็เลยเรียกว่าอุปโตภาคะวิมุตติเรื่องของพระอรหันต์ก็จบในขั้นที่เป็นอุปโตภาคะวิมุตตินี่เรื่องพระอรหันต์จบวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของพระอรหันต์เพราะว่ามันเป็นวันพระอรหันต์ถ้าท่านทั้งหลายที่มาแต่ที่ไกลโดยเฉพาะพวกที่มาแต่ไกลโดยเฉพาะสนใจดีๆให้ได้รับความรู้เรื่องนี้แล้วท่านก็จะรับประโยชน์คุ้มค่าที่มาไกลที่เหนื่อยมากแพงมากลำบากมากแล้วยมพบาลก็จะมาต่อแยไม่ได้เพราะว่าเราใช้เวลาเป็นประโยชน์ถูกต้องที่สุดแล้วอาตมาก็รอดตัวเพราะว่าไม่ได้ทำให้ท่านทั้งหลายเสียเวลาเปล่าท่านทั้งหลายมาแล้วมีประโยชน์คุ้มค่าอาตมาก็ไม่ถูกยมพบาลต่อแยเหมือนกันเพราะว่าเรามีเหตุผลที่แสดงว่าเราได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคุ้มค่าแม้อดนอนคืนหนึ่งมันก็คุ้มค่าจะมองกันในแง่ไหนก็คุ้มค่าคือว่าอดนอนเฉยๆนี่มันก็ยังเป็นการฝึกความเข้มแข็งแห่งจิตนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อดนอนเปล่าเรามาอดนอนเพื่อศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องของพระอรหันต์ดังนั้นเราจึงมีประโยชน์ได้รับประโยชน์คุ้มค่าไม่มีทางที่จะตำหนิได้เลยแล้วเป็นนั้นว่าเรื่องของพระอรหันต์ที่มีประโยชน์ที่สุดที่เราจะต้องรู้ในฐานะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทำแล้วได้ทำความเข้าใจกันในส่วนหลักวิชาแล้วเป็นอย่างน้อยแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติปฏิบัติโดยการมองเข้าไปที่จิตใจรู้เรื่องนี้แล้วก็รู้จักเทียบเคียงคำนวณที่ตัวความทุกข์ที่ตัวกิเลสเมื่อกิเลสใดความทุกข์ใดมีอยู่แล้วก็คำนวณดูว่าถ้ามันไม่มีจะเป็นอย่างไรมันก็สบายมันก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นสันทิฏฐิโกได้เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้วนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกถ้ายังไม่ถึงสันทิฏฐิโกก็เราก็ยังไม่ถึงธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าดีแล้วคือเราไม่เข้าใจนั่นเองแล้วเป็นนั้นว่า
สมควรแก่เวลาแล้วในการบรรยายครั้งสุดท้ายนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจมีความเห็นแจ้งแล้วก็มีกำลังความกล้าหาญความเชื่อแน่สำหรับที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความก้าวหน้าตามทางของพระอรหันต์ซึ่งเป็นทั้งหมดของมนุษย์เราเป็นยอดสุดเป็นอันดับสุดเป็นสิ่งสูงสุดของความเป็นมนุษย์ของเรานี่ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้